ัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องยูทูบเกษตรหมูพอเพียงวันนี้สิมาสาธิตตอนจิ้งหรีดจีน้องพ่อหนึ่งครับนี่ครับการตอนจิ้งหรีดจีต้องจงไว้เป็นต้นพี่น้องต้นไหนมีหน่วยเฮาบ่ต้องตอนต้นบ่มีหน่วยเพราะว่าลูกค้าต้องการไปปลูกในหน้าฝนเดือนพฤษภาคมมิถุนายนช่วงเหมาะสมกับการปลูกหรีดจีนี่ครับจิ้งนี่เฮาตอนมื้อนี้ตอนจิ้งใหญ่พี่น้องจิ้งใหญ่จิ้งน้อยจิ้งกลางอันนี้จิ้งเล็กเนาะพี่น้องอุปกรณ์ก็มีอย่างครับนี่ปุ๋ยกระเพราปุ๋ยกระเพรายัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้กี่ตอนกิ่งใหญ่นี่มีอุปกรณ์นี่ครับพี่น้องกิ่มคีบลวดนี่บ่ว่าคีบลวดครับไปได้ก่อนกิ่งแล้วก็นี่ครับกรรไกรอย่างจริงนี่ครับวิธีก่อนตอนนี้กิ่งใหญ่ครับมันเลือกวิธีเลือกกิ่งใหญ่ต้องกิ่งที่สมบูรณ์พี่น้องเหมาะสมกิ่งเหง้ากิ่งเหนียวราคา500พี่น้องบ่ได้ครับเพื่อนสนใจก็พี่น้องนี่ครับเพื่อนงานใหญ่พี่น้องใส่ไงครับใส่นิ้วคือกี่ได้เพื่อว่าปลูกได้เป็นหน่วยได้พี่น้องปลูกไว้ปลูกได้5 6เดือนก็เป็นหน่วยปลูกปีนี้เป็นหน่วยปีนี้พี่น้องปลูกเดือนมิถุนาเป็นหน่วยเดือนพฤศจิกานี่ครับการันตีครับวิธีกับบ่มีหยังแล้วก็นี่คนจริงพี่น้องมันนี่งานใหญ่ไม่ต้องใส่มิดพี่น้องนี่ครับขาดเกลือนี่เอาคนละงานใหญ่ต้องใส่มิดใหญ่พี่น้องเนื้อเปียกเขาปีนี้สมบูรณ์พี่น้องก็ขูดเนื้อเยื่อครับนี่ขูดเนื้อเยื่อขูดเนื้อเยื่อจะว่าเรียบร้อยพี่น้องหันถ้าจริงไงจริงนิ้วนึงขึ้นไปนี่เขาต้องใส่ยางต่ำก็2นิ้วพี่น้องนี่ครับเอา4นิ้วมือหอบแถบไว้นี่ครับประมาณนี้พวกเนื้อเยื่อแล้วเขาก็รูปเบิ่งไว้มันบ่ลื่นแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์มีอย่างไรนี่ครับตรงนี้ก็6 × 12ผ้ากลางพี่น้องผ้ากลางเลยครับตัวครับผ้ากลางที่เขาแหวกนี่ครับแหวกเขาวิธีใส่เบาเขาต้องเอานี่ครับให้แผลบนเนี่ยตรงกึ่งกลางพี่น้องเพราะว่าห่าเขาจะออกกึ่งกลางนี่ครับนี่ครับแผลบนนี่พี่น้องนี่ขูดเลยนะแผลบนใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับนะครับแผลบนกึ่งกลางเจาะฟางมาพี่น้องไปนี่ครับฟางมากอะมัดจริงไงมัด2เปาะพี่น้องจริงไงเราต้องมัด2เปาะเพราะว่าพอเขาเบาเขาใหญ่ถ้าเรามัดเปาะ2พี่น้องจริงไงเรามัด2เปาะนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยมัดตายแล้วพี่น้องเทคนิคง่ายๆวิธีสอนจริงไงหน้าฝนพี่น้องไงหน้ามันขึ้นพี่น้องเพราะว่าฝนตกมานี่ครับฝนตกน้ำจะไหลเข้าในกิ่งพอดีครับนี่น้ำฝนตกมาน้ำจะไหลเข้าในเบาอันเฮาความลงสิน้ำสิบ่ค่อยเข้าพี่น้องเฮาจะง่ายขึ้นครับนี่ครับง่ายขึ้นนี่พี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเอาดิจะให้ง่ามเอามันเปาะ3เนาะพี่น้องฟางเฮาเบิดดอกใส่เปาะ3ต่อเลยครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องจริงนี่ราคา500ครับต่อมาเป็นจริงนี่ครับเรียบร้อยเลยแน่นหนาถาวรจริงไว้แล้วพี่น้อง45วันครับตัดซ้ําได้ต่อมาเป็นจริงน้อยพี่น้องเจอว่าจริงเล็กครับจริงเล็กเข้ายังไงครับนี่ครับไก่ก้อนจริงปั๊บครับขีดมาพี่น้องมาโอเคครับขีดกินขีบขีบมันสิพี่น้องขีบยึดปุ๊บครับเรียบร้อยที่กินไม่ต้องขูดก็ได้ดอนพี่น้องเรียบร้อยแล้วเพราะว่าขีบเขาขีบเอาง่ายก็เอาก็ปาดถุงปั๊บนี่ครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องไม่ต้องขูดก็ได้เพราะมันเนื้อเยอะแล้วนี่ครับที่แหวกกับเพราะนั่นพี่น้องนี่ครับมัดอันนี้มัดพอเดียวพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องจบง่ายๆครับแต่เบิ่งต้นนี้พี่น้องต้นนี้กิ่งเอื้อนกิ่งกลางมันขาย250ครับขายบ่แพงพี่น้องกิ่งนี้กิ่งใหญ่สูงประมาณ2.20 เมตรกิ่งนิ้วแปะนิ้วพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยแล้วแต่กิ่งถ้าจะเอามือแกะพี่น้องถ้าเอามือแกะเลยมือจะแตก
นี่ครับคีมคีมคีมคีบเราจบเรียบร้อยครับก็ไปขูดเนื้อเยอะครับขูดปั๊บ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 นี่ครับง่ายเลยครับถุงก็ใส่เบอร์นี้ไปหน่อยนะครับปาดปาดถุงเลยครับเรียบร้อยนี่ครับนั่นคือใส่กันนี่ครับเอาแพร่บนใส่กึ่งกลางถุงนะครับใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปอันนี้มัดง่ายไม่ต้องมัดป้อเดียวไปเลยนะครับจะมัดแน่นๆให้น้ำเยิ้มน้อยป๊อกๆไปน้องนี่ครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องแน่นหนาถาวรแน่นครับนี่อันนี้กิ้งเล็กกิ้งกลางกิ้งใหญ่พี่น้องกิ้งใหญ่ต้องมัด3ปอนี่ครับเรียบร้อย45วันครับเดี๋ยวพามาเบิ่งตามมาพามาเบิ่งหน่อยครับเท่ากับตอนนี่ครับนี่ก็จริงไงพี่น้องจริงไงจริงสวยจริงงามจริงกระโดงแตกทรงผมยังดีกะไปสนใจจริงพันกับมีขายเริ่มสร้างจองไปนะพี่น้องมาจากขอนแก่นกะแวะมาสร้างจองแล้วมาจากไอ้ตั้งแกงคอพี่น้องมันมาว่างมาจำไว้เรียบร้อยแล้วจริงนี่จริงนี่250กับจริงนี่500พี่น้องงานใหญ่บุกว่าเป็นหน่วยแกนอู้นอนได้นี่ครับกระตีบนหน่วยพี่น้องหน่วยไงครับเขาเริ่มเขาอีกเมื่อเกิดอาทิตย์เปลี่ยนสีครับพี่ครับหน่วยไงครับหน่วยทำผมมือครับคนโอ้ยมือดำพี่น้องคนหน่วยไงครับคนมือดำพี่น้องจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนี่ครับดูครับดูพี่น้องครับกระตีเป็นหน่วยพี่น้องคนหน่วยดกเลยเต็มต้นเยอะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อสนใจยิ่งพันกับมีเบอร์โทรครับ0810299938เกษตรหมูพอเพียงการันตีครับความรู้เล็กๆน้อยครับจากเกษตรหมูพอเพียงก็ขอให้เอฟซีทุกคนก็อยู่ดีไม่แห้งแต่ว่าสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเด้อสวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียง